สวัสดีครับพบกับเราจากช่องโมโตคาร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในงาน Bangkok Import Car and Used Car Show ปี2024ครับเราจะพามาดูรถที่เขานำมาจัดแสดงนะครับแล้วเขาขายจริงๆนะเป็นการนำเข้ามานะครับมีการจดทะเบียนอะไรถูกต้องแล้วก็เป็นรถที่สำหรับคนต้องการรถมือสองคุณภาพดีไม่โดนย้อมแมวนะครับไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมานะครับมันมีการการันตีมีการรับประกันที่แน่นอนชัวร์มากๆนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจในงานนี้บ้างไปรับชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาสะดุดกับป้ายดีไม่เป็นเหตุอะไรไหมทุกๆวันครับตั้งแต่วันที่11ตั้งแต่วันที่10ถึง14นะครับเขาจะมีการลุ้นรับอาร์ตทอยในงานด้วยนะแล้วก็แจก5รอบต่อวันนะครับก็คือตั้งแต่วันบ่าย3 5โมงเย็น1ทุ่มแล้วก็3ทุ่มนั่นเองครับเพียงเราลงทะเบียนในรอบเวลานั้นๆนะครับก็ลุ้นรับแล้วโอ้โหวันนี้เดือดมากๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจองภายในงานนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเจ้าเมกาสเปซมอลลี่กาฟิล 400% ด้วยนะโอ้โหมาแหวกแนวมากๆเลยครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าครั้งนี้เนี่ยในแต่ละบูธแต่อะไรนะครับมันอาจจะเป็นดินเลอร์หรือว่าเป็นอะไรมาจัดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการการันตีอย่างที่ผมบอกไปอย่างแบบของ Toyota อย่างเงี้ยก็คือเป็นชัวร์เซอร์ติฟายนะครับมีการคุ้มครองมีการรับประกันต่างๆนานามาให้อยู่แล้วอันนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถต่างๆนะที่ผมแปลกใจมากๆเลยครับก็คือเจ้านี่ครับมีตัวที่เป็น Lexus RZ หรือว่า RC450 มาโชว์แล้วก็มาให้เพื่อนได้จับจองกันในงานด้วยนะนี่เราให้ดูครับก็คือเขาจะเขียนรายละเอียดบอกชัดเจนคือความเป็นที่เพื่อนๆจะซื้อกับชัวร์เซอร์ติฟายเนี่ยเขาจะมีเขียนหมดเลยครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่นะครับผมเลขทะเบียนตัวรถราคานี่เห็นมาเป็น RC450E Premium ราคา 3,590,000 ว้าวลดลงมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับวิ่งไปแค่14,000เองต้องขอบอกว่าเจ้า RC เนี่ยช่วงล่างคืออย่างนี้เลยนุ่มนวลขับขี่สบายบนถนนคือดีมากๆนะครับรถที่เป็นขวัญใจพ่อบ้านแม่บ้านก็อย่างเจ้า Corolla Cross นะครับก็มีมาเหมือนกันเราแวะไปดูราคานิดนึงว่าจะเท่าไหร่นะฮะนี่เขาก็จะมีป้ายบอกอยู่ว่าเป็นตัวเบนซินบวกไฟฟ้าก็คือเป็นไฮบริดนั่นเองครับนี่วิ่งไป 1,653 ถ้าให้ผมเดาคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถเทสครับก็เลยมันเลยไม่น้อยมากๆแบบนี้นั่นเองนี่เห็นป่ะ Toyota CHR ช่วงล่างคันนี้ก็คือดีจัดๆนะครับรถที่เป็นขวัญใจสายซิ่งอย่างเจ้า Revo Z Edition ก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับก็คันนี้เนี่ยขอดูเลขไมล์นิดนึงเลขไมล์คันนี้ 15,200 กิโลเมตรครับราคา 565,000 บาทสภาพอะไรยังคงนิ่งเนียนแบบนี้อยู่เลยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับเจ้า Camry ที่ทั้งประหยัดทั้งคุ้มค่าเลยครับผมขอดูราคาสิ 845,000 บาทตัวนี้เป็น 2.4G นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็เขาแต่ให้ผมเดานะจะมีตัวไฮบริดด้วยแหละคือเขาเอามาวางจะแสดงโชว์ในระดับหนึ่งเขาน่าจะมีแคตตาล็อกมาเช่นเดียวกันนะโอ้โหวิ่งไป 85,847 กิโลนั่นเองครับแล้วก็เนี่ยอัลติสก็มีวีออสก็มีอันนี้คนชอบซื้อไปแต่งนะแล้วก็เจ้ายาริสเอทีฟก็มีเช่นเดียวกันถัดมาข้างกันเลยก็คือจะเป็นบูธของทาง BMW ครับแต่ว่าเจ้าที่เขามาลงก็คือ Millennium Auto นั่นเองก็จะมีทั้ง BMW มี Mini นะครับผมแล้วก็มีตัว Motorrad มาด้วยนะคือด้วยการแต่งครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเจ้า Mini Cooper S John Cooper Works นะครับ F56 2,249,000 บาทเอาสิเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ BMW X7 เหลือแค่4,890,000นอกจากนั้นนะครับ X1 ก็มานะฮะแล้วก็เจ้า BMW iX3
คันนี้เนี่ยเป็นตัวinspiring นะครับก็คือจะราคา2,590,000 บาทเนี่ยโอ้แล้วก็นอกจากนั้นครับรถที่ผมชอบมากๆอย่างเจ้า BMW iX ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเข้าไปส่องข้างในก่อนถ้าให้เดานะน่าจะเป็นตัว50นะครับเพราะว่าดูจากลายล้อแล้วดูจากทริมนะครับ4,900,000เองขอดูทริมดิใช่เลยคันที่เราขับหรือเปล่าเดี๋ยว นี่คันนี้เลย4,900,000เดี๋ยวขอดูเลขไมล์หน่อยนี่ขอดูเลขไมล์นิดนึงนะฮะก็นี่เขาก็จะมีเขียนเลยว่า BMW iX X-Drive 50 Sport นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนี่ Storm Bay Metallic นะฮะวิ่งไป 1,800 วิ่งไป 1,800 เองโอ้โหไฟฟ้า 100% นะครับ BSI Start เพิ่งสตาร์ทเมื่อปีที่แล้วเดือน11เองโคตรน้อยน้อยมากนี่มีบอลลูนมีอะไรอย่างงี้นะฮะถือว่าคันนี้น่าจะจองมากนะครับแล้วก็ขอดูตัว inspiring หน่อยว่าเป็นยังไงนี่วิ่งไป 8,500 เองนะครับ BSI เพิ่งสตาร์ทเดือน11ปีที่แล้วนะฮะเหลือ 2,500,000 ผ่อน 2,750 บาทว้าวเดือดจัดเลยรถขวัญใจวัยรุ่นครับที่พลาดไม่ได้อย่างเจ้าซีรีส์3นะครับผมแล้วก็ข้างๆเราเนี่ยเป็นซีรีส์5ซีรีส์3เหลือ 2,190,000 บาทมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น 330E นี่วิ่งไปแค่ 3,000 เองนะครับ BSI Start เดือน11ปี2022ก็ผ่านมา2ปีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องถามคราวนี้นึงว่าวารันตีกับการรันของ BSI เป็นเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็น BSI Standard 3ปีนะฮะราคาเหลือ2,100,000เองแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์5คันนั้นเนี่ย2,590,000น่าจะเป็นตัว 520D นะครับใช่ไหม520D M Sport ตัวนี้เนี่ยรันไปตั้งแต่เดือน7ปี2021ครับเหลือ 2,590,000 บาทเลขไมล์ 12,000 กิโลแล้วก็เดี๋ยวขอมาดูซีรีส์ 530E หน่อย 530E เลขไมล์เป็นอย่างไรคันนี้ได้จอเคิร์ฟแล้วนะก็คือเนี่ยครับเป็น M Sport Pro ด้วยนะครับไมล์วิ่งไปแค่ 1,000 กิโลเองเมื่อไหร่เพิ่งรันถามจิ 3,600,000 โอ้ my god ว้าวคันนี้น่าสนใจมากๆครับมาดูกันแล้วก็เนี่ยอย่างเจ้าตัวที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับของ BMW CE ก็นำเข้ามาครับ CE04 นะครับนำเข้ามาให้จับจองแบบนี้เลยนะมีหลายคนขับไปแล้วครับเขาบอกว่าช่วงล่างโคตรดีนะครับแล้วก็ถัดมาของมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะลองมาจับมาดูสเปคดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคันเนี่ยคือเยอะมากๆนี่เป็นไงเพราะว่ามันก็จะมีแบบที่เป็นรถผู้บริหารไม่น้อยนะครับผมมีรถเทสรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ่ะมันถึงเวลาเปลี่ยนและเลขไม้มันถึงนะครับเขาก็นำมาจัดแสดงนำมาเผื่อคนสนใจแบบนี้นั่นเองครับถ้าผมไม่รู้จักอีตันเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยอีตันก็จะมีแบบพวกรถ MPV รถตู้รถเอาผาดเยอะมากๆนะฮะก็เนี่ยเขานำมาจัดแสดงเช่นเดียวกันนะครับนี่ตัว Honda Stepwagon มีตัว Black Pearl Edition เป็นชุดแต่งแบบครบเซตจบสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้า Alphard Black Pearl Edition นี่เห็นปะเขาไม่ใช่แค่แบบเอา Alphard มาธรรมดานะครับมีชุดตรงชุดแต่งจัดเต็มแล้วก็พร้อมทั้งราคาพิเศษอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมารับชมการลองมาสอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งที่จริงอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้ครับบูธเขาคือค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเขาก็มีแบบแคตตาล็อกนะครับนอกจากที่เป็นรถ Import ก็จะมี Eaton Choice นะครับที่เป็นรถมือ2คุณภาพดีตามรายการตรงนี้หรือว่าอาจจะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับว่าเฮ้ยมีรถคุณภาพดีไหมน้อยมีรถอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มาดูตรงแผงนี้ได้หรือว่ามาดูตรงถามเจ้าหน้าที่อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยเห็นปะเอาผ่าน1,700,000นะฮะนี่เป็นไงเวลไฟโหลองมาดูครับเยี่ยมเลยตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับที่ผมค่อนข้างประหลาดใจมากๆครับด้านซ้ายของผมก็คือเรือมีเรือมาด้วย
มีทั้งเจ็ตสกีมีเรือนะครับผมมี ATV มีอะไรมาขายเต็มไปหมดเลยคือบางคนเนี่ยเขาก็เป็นสายแบบสายทางน้ำก็มีนะครับนี่ทางนี้เขาเอามาจัดแสดงด้วยนะแล้วก็ทางขวาของผมครับเฮ้ยใครว่ารถไฟฟ้าแต่งซิ่งไม่ได้ไทคันนะครับโหยชุดแต่งคาร์บอนนะครับผมของเทคอาร์ตเปลี่ยนล้อโหยโคตรสวยสวยมากนี่เห็นป่ะเทสลาโมเดล3นี่เห็นป่ะเขาก็จะมีแบบสำนักแต่งว่าใครเป็นคนแต่งนะครับเอามาจัดแสดงมาโชว์นะครับเผื่อแบบจะติดต่อคอนแทคอะไรก็ว่ากันไปนะครับ BYD ตัวนี้ซิลครับจัดเต็มโหลดเตี้ยครบองค์ประกอบมากๆผมโคตรกลัวเลยดูเพื่อนๆดูชุดแต่งคาร์บอนด้านล่างของเขาดิโหมันติดพื้นอะติดพื้นเลยนะครับโคตรสวยสวยมากนะครับนี่ DePaul S07 นะครับก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันคือผมต้องบอกงี้ว่าเขาพยายามก้าวข้ามนะครับความเป็นแค่รถไฟฟ้าเฉยๆนะแต่ว่าก็มีกลิ่นอายทำให้คนชอบรักรถนะครับได้สัมผัสได้มีไอเดียในการแต่งหรือว่าถ้าคิดไอเดียไม่ออกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแอดคอนแทคแบบตามพวกที่เขาจะมี QR code ให้ครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยฉันอยากได้การแต่งหน้าทาปากรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยทำอย่างไรนะครับทำให้รถมันดูมีเป็นตัวของตัวเองแล้วดูสวยแบบนี้นั่นเองครับเนี่ยบู๋หลิงเอ้ยแต่งเกิร์ลคาร์บอนรอบคันฮะเจ้าแมวน้อยเห็นป่ะมีติดรูฟเพิ่มนู่นนี่นะครับใส่ตัวสเกิร์ตด้านล่างมานะฮะแล้วก็เพิ่มชุดไฟตรงด้านหน้าเนี่ยทำให้มันดูมีมิติอ่ะคือการเล่นลูกเล่นเล็กน้อยๆอ่ะมันทำก็ให้รถมันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเพื่อนๆดูดิล้อแบบเต็มจัดเลยนะโอ้ยบั้นทงบั้นทายคือจัดทรงได้สวยมากครับแล้วก็นี่ดอลฟินก็มีนะฮะแต่ที่ผมสะดุดตาแล้วแบบอุ้ยมันดูหล่อมันดูลงตัวครับก็คือเจ้านี้ครับ Auto Tree นะครับที่เขาเปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแถบตัวโลโก้ลมดำสเกิร์ตรอบคันคาร์บอนคิ้วคาร์บอนนะครับโคตรสวยคันนี้คือสวยมากๆนี่แต่ว่ามีแอบน่ารักนะเป็นชินจังอยู่ในรถนะ เนี่ยครอบกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนนะครับคันนี้คือสวยจัดเลยอันนี้คือดีนะฮะMG4 นี่มีสำนักแต่งนานๆเนี่ยแล้วก็ซิลนะครับคันนี้ดำทั้งคันโคตรดุมากๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครคิดไอเดียไม่ออกผมแนะนำมาให้โซนรถไฟฟ้าแต่งซิ่งตรงนี้นั่นเองครับตรงกลางครับของหอเนี่ยก็คือจะเป็นเต็นท์ของโยรัชดานะครับที่มีทั้งรถบ้านอย่างเช่นแบบพวก Camry ครับมี Civic มีรถ Daily Use ของอย่างเจ้า Mercedes C220D ตัวนี้นะก็ยังสวยอยู่เลยนะครับ330e M Sport เหลือล้าน 599,000 บาทตัวนี้ปี2020นะครับใหม่ 67,000 นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ผมไปสะดุดตากับรถที่เป็นอีกแล้วนะครับคือตอนเนี้ยด้วยความที่เรามีสายครอบครัวใช่ไหมเราก็เลยเลือกที่จะมองรถประเภทนี้เป็นหลักนะครับอย่างเจ้าอัลพาร์ตนะครับตัวเนี้ยเป็นอัลพาร์ตตัวแพ็คเอจนะฮะ3,199,000บาทก็เลขใหม่ยังน้อยอยู่เลยครับอยู่ที่ประมาณ 17,000 นะแล้วก็ปี2023นะครับแล้วก็คันนี้ที่เป็นตัวไฮบริดนะครับนี่2.5 Hybrid E4 นะครับ2,599,000 บาทไม่วิ่งไป 50,000 ปี2021นั่นเองครับถือว่าน่าสนใจแล้วก็นี่ครับรถพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอย่างเจ้า Volvo XC90 เหลือแค่ 1,490,000 บาทแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวอยู่นะแต่ถ้าคุณชอบความลักชัวรี่ครับความเป็นแบบคุณขับรถที่มีความแน่นๆนะฮะคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันแล้วก็ที่ผมโคตรสะดุดตาคันนี้มากๆอย่างเจ้า Honda CR-V ตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะฮะ 1,459,000 บาทตัวนี้เป็นโมเดลอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงน่าจะเป็นตัวโมเดล E นะครับไม่ใช่ถ้า IS มีโลโก้ตรงนั้นแต่ถามว่า
ตัวนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนี่ตัวนี้น่าสนใจมากๆวิ่งไปแค่ 8,000 กว่ากิโลเมตรเองโซนด้านในเกือบจะสุดแล้วนะครับผมก็จะมีที่เป็นบูธของทางกลางปีออกมาจะแสดงแบบนี้เองครับที่เขาใช้ชื่อว่า Expectrum อาจจะเป็นรถสะสมครับเป็นรถแรกครับเป็นรถเก่าเก็บแล้วก็แต่ยังสภาพดีอย่างนี้มาเผื่อคนอยากจะแบบเฮ้ยมีรถที่เป็นไอคอนิกสมัยก่อนมาเก็บไว้สักหนึ่งคันนะครับแบบนี้เลยนี่สวย คือผมเห็นดีเทลต่างๆนานาเนี่ยคือยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถบ้านหรือรถยูสคาร์นะครับที่แบบคุณภาพดีๆอย่างเงี้ยอย่างรถบ้านคุณ X นะครับก็จะมีนี่ครับเจ้า Civic นะฮะมี Toyota Yaris Vios นะครับ AltisMercedes-Benz มี Lexus มี Mazda 2มี Mazda CX 30ที่แบบสวยๆงานผมลองไปจับแล้วก็ยังแบบดีๆอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับรถเศรษฐีก็คุณภาพดีไม่แพ้กันนะครับเขาบอกหมดเลยว่าดีเทลรถเป็นยังไงอย่างคันนี้ CLA 250เหลือ 880,000 บาทนะครับเลขไมล์ตัวนี้วิ่งไป 104XXX นะฮะแล้วก็จดทะเบียนตั้งแต่ปี2560นะฮะก็อาจจะผ่านมาหลายปีนิดนึงแต่ว่ายังนิ่งอยู่เลยนะแล้วก็เจ้าคันนี้ครับ M2 Coupe โคตรสวยยังสวยอยู่เลยนะครับ 3,290,000 90,000 บาทว้าววิ่งไป 40,000 โลนะครับจดทะเบียนปี2561นั่นเองครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็เนี่ยรถที่เป็นแบบรถไฮเกรดนะครับรถที่เป็นแบบรถแต่งซิ่งแบบเมื่อกี้ M2 ก็มีนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถยูสคาร์ใช้งานเองอย่างเช่นแบบพวกรถตู้เนี่ยเอาผ่านก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงปาเจโร่นะครับจีฟหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นMercedes-Benzเนี่ยมีมาหมดเลยแต่ว่าเราอยากรู้ว่าอุ้ยอุ้ยคันนี้มีด้วย Ford Mustang ตัวนี้เป็น 2.3 นะครับ 2,490,000 บาทปี2018นะฮะวิ่งไปเท่าไหร่ระยะทางเขายังไม่ดูเลยยังไม่ได้เขียนนะโอเคนี่แต่ผมสนใจคันนี้ครับ Toyota Alphard ตัวนี้เป็น Real Fire ZG 2.5 นะครับผมเป็นเบนซินตัวนี้ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นเบนซินล้วนนะฮะระยะทาง 108,000 ครับปี2020อื้อเนี่ยแหละน่าสนใจน่าสนใจนี่แล้วก็ว้าวลูบิคอนก็มีเช่นเดียวกันปาเจโร่ตัวนี้เป็นสปอร์ต 2.5G นะครับเหลือ 749,000 บาทปี2018ครับแล้วก็เลขไมล์อยู่ที่ 96,000 นะครับจดทะเบียนปี2562นั่นเองครับลานใหญ่ทางด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นลานการประมูลครับของสยามอินเตอร์การประมูลนะ SIA นั่นเองครับเขาก็จะมีแบบมาประมูลรถที่ค่อนข้างเป็นตำนานครับแล้วก็เป็นรถที่หายากแบบนี้รวมทั้งเขาก็จะมีรถที่เพื่อนๆสามารถสแกนจากเขียวโค้ดตรงหน้าจอได้นะเพื่อดูว่าเฮ้ยมันมีการประมูลรถอะไรบ้างมีรถอะไรมาปล่อยขายบ้างอะไรอย่างนี้เนาะผมบอกอย่างนี้ว่าแค่เพื่อนๆมาเดินชมรถที่เขานำมาโชว์ในงานที่จริงมันไม่เรียกว่าโชว์เรียกมาจัดแสดงแล้วก็พร้อมขายเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือนะครับที่เราไม่ได้เห็นตามงานทั่วไปแน่นอนนะครับครั้งนี้เขาก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจัดเต็มมากๆให้สัมผัสได้จับได้สอบถามได้เจอตัวจริงกันในงานนี้ครับ Bangkok Imported Car นะครับand used car show ปี2024คือผมว่าในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่อยๆแหละงานแบบนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆการที่เราแบบไม่ได้รู้จักคนนะครับไม่ได้ไปศึกษาลงรายละเอียดลึกมากนักเราก็มีความกลัวในการซื้อรถ1คันมาใช้งานใช่มั้ยครับแต่เนี่ยก็เป็นเหมือนเครื่องการันตีครับในการที่เราจะมีรถคู่ใจขับไปบนท้องถนนช่วยให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่มากๆเลยครับกับงานนี้ครับ Bangkok Import Car and Used Car Show ปี2024นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเราจะพามาดูรายละเอียดรถ
กันเยอะกว่านี้นะครับผมเวลาเรามีไม่มากแต่รถเยอะมากจริงๆวันนี้โมโลคาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ